เรื่องของพี่เป้วงไม้คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำเซอร์ไพรส์นะคะคุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการอย่างคุณกรสิบภูตาแต่งงานกันไปแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศเรียกว่าโรแมนติกมากๆเลยพร้อมกับจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่พิธีแต่งงานนี่แหละที่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะล่าสุดค่ะทีมข่าวเรามีโอกาสได้เจอพี่เป้ก็เลยต้องขอให้เขาอัปเดตเรื่องของการจัดพิธีแต่งงานกันสักหน่อยนะคะว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่เตรียมการไปถึงไหนแล้วพร้อมถามถึงประเด็นที่อดีตคนเคยรักอย่างพี่หมิวสิริลพัฒน์เขาออกมาพูดแสดงความยินดีผ่านสื่ อเจ้าตัวจะว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างไปฟังกันค่ะมีเท่าแก่แล้วครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเลือกแบบดีเทลต่างๆไม่ใช่เป็นพวกเมนูอาหารนะหรือว่าจะเป็นการเชิญแขกครับดูการ์ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกทีมงานก็สนุกดีครับเพราะว่าไม่เคยต้องจัดงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เพิ่งทราบว่ามีหลายคนที่รอคอยงานนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมีแค่สีครับที่เลือกไว้แต่ส่วนอย่างอื่นก็อยากจะให้มันเป็นงานที่อบอุ่นนะครับแล้วก็เหมือนให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแล้วก็ร่วมยินดีกับพวกเราครับเอาเป็นว่ามันอยู่ในช่วงปลายปีแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะส่งหมายทีนึงแต่เชื่อว่าวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญพี่ๆมาด้วยแน่นอนมาแน่นอนสเกลใหญ่ไหมพี่จริงๆไม่เยอะมากครับก็น่าจะประมาณสักแบบหลักร้อยครับหลักร้อยพอแล้วครับวิธีการตอนเช้าก็น่าจะเป็นพิธีไทยด้วยแล้วก็พิธีจีนด้วยเพราะว่าน้องกรเป็นคนจีนอย่างเรื่องชุดราคาเป็นยังไงคะนี่โอ้อันนี้ก็น่าจะสวยงามพอสมควรเพราะว่าอยากจะทำให้เจ้าสาวของผมดูดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นครั้งนึงในชีวิตนะฮะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดน้องมีเขาไม่พอพี่เป้มาด้วยผมไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่านะครับผมขอโทษนะครับ